แต่พระองค์ยังไม่หลับอีกหรือพระเจ้าค่ะเหมือนกับสองพระองค์เลยจ้านี่เราทั้งเสด็จพ่อกับเสด็จแม่น่ะถึงจะนอนไม่หลับเชื่อพี่เดียวโอ้ยจะบีบเราอย่าขย่าด้วยพร้อมฉันจะอาเจียนอยู่แล้วว่ะจะให้โอ้โหนี่บาปแท้ๆเลยทำยังไงดีล่ะแหมดีนะหม่อมฉันบินได้ไม่งั้นป่านี้คงหล่นลงไปเละแล้วล่ะหม่อมฉันว่าตัดใจดีไหมพระเจ้าค่ะเจ้าเหรอไม่เคยมีความรักเจ้าไม่เข้าใจหรอกสามนใครว่าหม่อมฉันไม่เคยมีแต่นี่มันเกี่ยวกับความสงบสุขของบ้านเมืองนะพระเจ้าค่ะควรจะตัดแต่คนนั้นคนดีคนนี้ก็รักคนโน้นก็มั่นไว้ตั้งแต่เด็กถ้าเลือกไม่ได้ก็บวชไม่สึกนี่พระองค์ขู่แล้วก็หมดเรื่องก็นั่นน่ะสิใช่ใช่ได้หม่อมฉันว่าเราแอบลองตัวไปดูเจ้าหญิงชั้นนากันดีกว่าถึงขี้ขู่เป็นหน่อยแต่ก็โอ้นะพระเจ้าค่ะโอ้ยั่วสิเราบอกแล้วไงตอนที่มีหญิงใดสวยกว่าอุทัยร้อยเท่าพันเท่าเราก็ไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาดไม่มีทางหรอกคิดดีๆนะพระองค์ถ้าแต่งกับเจ้าหญิงชั้นนาปราสาทก็ต้องสร้างแขกแล้วแถมพระองค์ยังได้หญิงที่คู่ควรอีกด้วยนะใหญ่มีพวกเจ้าประลุถูกอุทัยของข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโมโหนะกูจะออกไปอยู่นี่อย่าให้เราเห็นหน้าอีกออกไปเดี๋ยวไม่เชื่อใหญ่เราเองไม่ต้องตกใจนะเอ้าครับทำไมท่านถึงมานอนอยู่ตรงนี้ได้ล่ะขอรับอย่าให้เราเรื่องมันยาวพวกเจ้าจะไปไหนก็รีบไปเถอะเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยต่อไปจะดูกันมาฉันจะไม่เคยโดนเจ้าชายอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยดูท่าทางจะทรงรักจริงหวังแต่งนะพี่เหี่ยวเอาเอากันทรงรักใครเราก็รักด้วยแล้วกัน Love me love my dogทักหลอนลงจ้าเอ้ยสนุกอะไรเนี่ยสมอย่ามาว่าอุทัยของเราดีนักชิวชิวสีสวัสดิ์ไม่เหรอพาข้าออกไปนอกวังเลยจ้าจ้าจ้านี่เราจะเข้าไปดีไหมเนี่ยฮะใจอะไรกันเนี่ยอุ้ยวันนี้โอมพระเจ้าค่ะเฮ้ยทำไมวันนี้ท่านทั้งสองมาแปลกอย่างเงี้ยท่านดีใจจริงๆที่พระองค์แวะมาเยี่ยมมาเยียนเป็นบุญของเราสองตายายจริงๆขึ้นบุญเรือนก่อนเธอไปค้าเจ้าชายอะฮะถึงกับมูพรมแดงได้นะเลยแฮดูสิลุงว่ากลัวหัวขาดมากกว่าว่าแต่เจ้าชายเนี่ยมาบ้านเราทำไมกันนะไม่ก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นบ้านเราแล้วไงอย่าเบาเธอนั่งเอ้ยประทับเอ๊ะหรือมันโทมว่าเอ๊ะคือไม่ได้หรอกพูดกับเราภาษาชาวบ้านพูดก็ได้อย่างนั้นไอ้จะนั่งตรงไหนก็นั่งถ้วยหนุ่มใช่อะไรแล้วจังแกนี่บอกอาจริงๆแล้วต่อเข้ารู้ไหมว่านี่เนี่ยเจ้าชายตัวเป็นไปเลยก็ทานโทษพระเจ้าค่ะหม่อมฉันสมควรตายเด็กๆเตรียมของว่างเตรียมน้ำผ้ามารับเสด็จเจ้าชายแล้วกลัวตายายจ้าตายายพูดก่อนแล้วกันจ้าคือว่าเรื่องสร้างปราสาทนะจ๊ะคือตากับยายไปปากพร้อยไปเองที่จริงแค่ล็อกเล่นเฉยๆไม่คิดว่ามันจะอ๋อที่เรามาเนี่ยกับเพื่อนแต่บอกนะว่าไทยรีเป็นโมฆะนะไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวกรรมแล้วสิมีวาระได้เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรแน่เลยว่าเราจะช่วยตากับยายเองแต่ถ้าพ่อแม่พระองค์รู้ข่าวพวกเราไม่ยิ่งสวยยิ่งแย่ไปใหญ่แล้วเพคะเจ้าชายก็อยากให้เด็ดพ่อเด็ดแม่รู้สิยังไงล่ะพระเจ้าค่ะยังไงอย่างนี้ยังนี้นะพ่อข้าอาจารย์ข้าอ๋อน้องอุทัยถวายบังคมเพคะพระเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะจะตรงไหนบ้างโอ้ไม่เลยพระเจ้าค่ะแต่ว่าหม่อมฉันเจ็บแล้วเมื่อไหร่เจ้าชายจะเปิดมือจะต้องอุทัยกับหม่อมฉันสักทีล่ะจ๊ะยัยให้กูนี่พ่อขันอ่อนตกลงท่านจะช่วยเรายังไงอ๋อมันจะใช้แผนซ้อนแผนให้ทหารปลอมเป็นชาวบ้านขนถ่ายของมาช่วยทางนี้แล้วแอบสั่งช่างทั้งหลายให้ชะลอการก่อสร้างรอให้ประสานพุ่มพานยาเสร็จก่อนจึงค่อยทำเป็นเร่งสร้างต่อเป็นยังไงบ้างแผนการของเราเนี่ยเห็นด้วยไหมขอบพระทัยพี่คะแต่หม่อมฉันคงรับความเมตตาของพระองค์ไว้ไม่ได้ไม่พูดอย่างนั้นน้องอุทัยนี่เราเกลียดเราถึงขนาดนี้เฉลิมเนี่ยฮะไม่ใช่พี่คะคือถ้าพระราชาทรงรู้ว่าเราเล่นตุกติกจะต้องส่งหัวเราะย้อนแล้วก็สมน้ำหน้าเราแน่ถ้าจะแพ้ก็ต้องแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีสิเพคะอ้าวอ้าวนี่มาเข้าพวกเราเนี่ยใครสักใครเหรอแต่ว่าตากับยายไม่ใช่ฝีมือของเราเราต้องไปเชิงไงไม่ให้เราช่วยแน่เลยเนี่ยอุทัยไม่ต้องพี่คะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเองถ้าพระองค์ไม่ช่วยแล้วก็พวกเราต้องเสียเองแห
ไรกันเนี่ยน้องอุทัยจะสร้างปราสาทแข่งกับเสด็จพ่อเราได้ยังไงเราได้ยังไงก็เลยคิดไม่ออกเลยเอาไว้รอชมตอนหน้ากันแล้วกันนะครับ